วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่7มิถุนายน7เมษายนครับ2563ครับเราอยู่กันบนถนนรามอินทราครับบริเวณรามอินทรากม8ครับจะพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับช่วงสถานีคูบอนครับรามอินทรา46ครับสถานีคูบอนครับผมติดตั้งคานครอสบีมของชั้นสถานีและชั้นชานชลานะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มติดตั้งคานไอเกิร์เดอร์แล้วครับเลยตัวสถานีออกมาสักเกือบ200เมตรก็มีการติดตั้งคานทางวิ่งครับยาวเหยียดเลยครับบริเวณนี้มีการติดตั้งแผงทางเดินแล้วนะครับแผงทางเดินฉุกเฉินนะครับแล้วก็สำหรับการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงครับบริเวณนี้ปากซอยรามอินทรา44ก็เริ่มมีการลงเสาเข็มกันแล้วครับประมาณ3ต้นนะครับที่ยังไม่ได้ติดเสายังไม่ขึ้นประมาณ3ต้นครับรามอินทรา42ทับ3ครับโซนนี้เริ่มติดตั้งคานทางวิ่งครับก่อนถึงตัวสถานีบริเวณนี้ครับติดตั้งคานครอสบีมของชั้นสถานีและชั้นชานชาลาเรียบร้อยครับแล้วก็เริ่มติดตั้งคานไอเกิร์เดอร์ครับพร้อมแผ่นพื้นสำหรับชั้นชานชาลาครับชั้นชานชาลาบริเวณแผ่นพื้นจะเป็นรูปตัว U ครับไฟแดงด้านหน้าก็คือปากซอยรามอินทรา40ครับแยกนวลจันทร์นั่นเองครับถนนนวลจันทร์มาบรรจบกับถนนรามอินทรานะครับสถานีรามอินทรา40ครับแยกนวลจันทร์ครับผมไปจะเป็นสถานีวัชรพลนะครับรามอินทรา38ครับประมาณ100เมตรข้างหน้าครับสถานีวัชรพลครับฝั่งรามอินทราขาออกจะเป็นซอย57ทับ1นะครับซอย59ครับราวนี้ครับติดตั้งคานครอสบีมชั้นสถานีชั้นชานชาลาแล้วก็คานไอเกิร์เดอร์ก็ติดตั้งเรียบร้อยทุกชิ้นส่วนแล้วครับด้านขวามือเป็นซอย57แล้วก็ซอย57ทับ1นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับโอลาชาแนลครับขอบคุณครับ